คลิปยปังต่อไปนี้เป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างดรแรมโบ้กับคนที่ชื่อเอกเอกปากน้ำแต่แต่เป็นเอกพชระอเอกพชระโอเคย้อนฟังกันอีกทีเดี๋ยวเราจะเชื่อมเรื่องอและเราทำไมจึงบอกว่านี่คือตัวละครใหม่ที่สุดๆไปเลยเชิญฮะเชิญค่ะ ขออนุญาตครับเอผมปรึกษาหนะ่อยอาทิตย์ดีโจนนักธกิจนี่มันเป็นคนของใครนะครับอาทิตย์ดีโจมันข้าวเนี่ยครับเพรามันก็ช่วยงานนายสั่งอะไรนายใหญ่สั่งอะไรมันก็ทําให้ทุกเรื่องทำไมมีอะไรพี่ไม่ถึงก็สงสัยว่ามันเป็นคนของใครอย่างเงี้ยครับผมผมก็ไม่รู้เขัมาก่อนเนะน,นี่ยก็ไม่เห็นมันก็สั่งนโยบายอะไรให้ช่วยงานอะไรมันก็ทําให้หมดทุกอย่าง อ๋อก็ไม่รู้อะไรเรื่องคนน้องใครอะไรแต่รู้แต่ว่ามันก็รับนโยบายแต่น้องนโยบายที่เราสั่งไปมันก็ทำตรงด้วยแล้วแล้วก็ได้ไอเทปดีเพราะใครนะอะไรนะเขาไปเทปดีเพราะใครแล้วเป็นคนของท่านสุพรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมถามเขาไปเทปดีเพราะใครอ๋อใช่อันนี้ผมก็ฝากนายไปอันนี้เรื่องจริงอ๋อโดในนายกสมาคมชาวนามันมาฝากผมอีกทีหนึ่งผมก็ฝากชื่อให้เสนอขึ้นไปทีหนึ่งแต่ว่าส่วนมันจะมาสําเร็จจากเราหรือไม่เราไม่ได้ันทงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับครับครับแต่ว่าบอว่นายกสมาคมที่ชื่อปาโมดมันมาฝากอ๋อปาโมดนะครับใช่ใช่ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคสรุปนะคลิปนี้เป็นการสนทนาระหว่างดตรแรมโบเศรษกลออถาวงศ์กับเอกแต่เป็นเอกปากน้ําหรือเอกพัชระเต็มเต็มก็คือพชระภูมิเจริญพักดีค่ะ ทำไมเอกพชรจึงอยากรู้ที่มาที่ไปอยากรู้คอนดิชันอยากรู้แบ็กอัพอยากรู้อะไรต่อมีอะไรลและอยากรู้ลมใต้ปีกของอธิบดีโจก็คืออธิบดีนักธกิจอ,อธิบ,ธบดีนักธกิจอธิบดีกรมข้าวที่สุดจะอื้อฉาอยู่ณขณะนี้ใช่ค่ะทาไมเอกพชรจึงอยากจะ ลวงเล็กลมใต้ปีกของอธิบดีโจคือใครใช่ถามละเอียดนะแล้วใครได้มาเพราะใครตำแหน่งนี้โ,อโหอยากรู้บ้างหลังจริงจํา <ำ S 1> <ละ S 2> ชื่อนี้ไว <ละ S 2> ้ดีๆนะค่ะจําชื่อนี้ไว้ดีๆนะท,นทีนี้ทีนี้เราก็อยากจะรู้ขั้งแรกผมไม่รู้หรอกเอกพระชระ,ะนี่คือใคระม,มีบทบาทอย่างไรแล้วพไปสืบคุ้นข่าวเก่าๆปรากฏว่าไปเจอภาพข่าวภาพหนึ่งค่ะไปเจอภาพข่าวภาพหนึ่ง เป็นภาพขาวเมื่อวันที่13ธันวาคม2565ค่ะในภาพนะในภาพนะเห็นผู้ชายคนที่สองจากซ้ายไหมฮะบนจอนะบนจอนเสื้อสีขาวใช่ไหมคะจากซ้ายนะบนจอนะจากซ้ายนะคนที่สองนะเสื้อสีขาวกต้องัวโยงโย่งเสื้อสีขาวเสื้อส,สีขาวนั่นแหละเอกพาระพูนจเจริญพักดีปรากฏว่า13ธันวาคม2565 เอกพัชระสวมหมวกประธานเครือใครทำมาพิบาลไทยรวบรวมไพ่พลจากภาคเหนือและภาคอีสานได้ทั้งสิ้น18ชีวิตแล้วก็ตกเท้าไปหาคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพาทที่พักรวมไทยสร้างชาติค่ะอารีซอยห้าอาลิซอยหไปประกาศปาวรนาตัวรับใช้รวมไทยสร้างชาติ สมัครเขาเป็นสมาชิกสร้างชาติขออนุญาตในการที่จะปักป้ายรวมไทยสร้างชาติสำนักงานสาขารวมไทยสร้างชาติขณะเดียวกันก็จะส่งคนของกลุ่มตัวเองลงสมัครสสในนามรวมไทยสร้างชาตินั่นก็คือเหตุการณ์13ธันวา2565ปี65นะย้ำนะครับแปลกมากเอกพชระ,ะอยู่ๆก็โทรไปถามดัตแนโบ อธิบดิโจขึ้นมาได้เพราะใครอ,อ,อยู่ๆเอกพระชระ,ะก็สวมหมวกเครือข่ายธรรมพิบาลไทยแห่งชาติค่ะฟังดูเป็น NGO ใช่ไหมฟังก็ดูเป็นเครือข่าย NGO อะไรสักอย่างฟังดูเป็น NGO แต่ทําไมมาแสดงบทบาททางการเมืองเขารวบ <พะ S 2> รวมอดีตสสภาคเหนือบางคนและ,ะรวบ<า>ร,รวมผู้นําการเมืองท้องถิ่นบางคนในภาคอีสานรวมทั้งสิ้น18ชีวิตตบเท้าเข้าพักรวมไทยสร้างชาติ ตกลงเอกพรชระเป็น n อ o ตกลงหตกลงเป็นนักการเมืองเอกพรชระเป็นนักการเมืองตกลง,องหอือรเป็นะะอะไรอื่นๆีนเป็นใครเป็นอะไรมีอื่นๆอ,อีกมากมายไหมเราเห็นบทบาทตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ค่อนข้างชาัดแสดงว่าเอกพรชระต้องมีพื้นที่ยืนอยู่ในรวมไทยสร้างชาติตามสมควรเอายกทีมเพราะระดับ<ช>หัวหน้าสมเล็ก ระดับหัวหน้าบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ในรวมไทยสร้างชาติไม่ธรรมดานะใช่ค่ะไม่ธรรมดานะดังนั้นจึงกล้าที่ยกมือยกหูไปถามแลมโบเรื่องอธิบดีโจใช่ค่ะอธิบดีนักธุรกิจและและนี่คือคำอธิบายว่าทําไมดรแลมโบจึงยอมรับสายจึงยอมพูดด้วยเรื่องที่มาของอธิบดีโจแล้วก็เล่าแล้วก็พูด่กล้พูดเท้าความแล้วก็พาดพิงถึงนายใหญ่เอ ยืนยันว่าไม่ใช่คนแดนไกลไม่ใช่แล้วในใ,ในใหญ่ของแลมโบวันนี้ไม่ใช่คนแดนไกลไม่ใช่แน่น่อยชัดเจนนะชัดเจนนะ,ะทีนี้ทีมข่าวจากลิทิไทยอินไซต์ i ท a ลนก็ก็ซุกสซนก็ก็คุยตะกุยกองข้อมูลต่อสงสัยคนชื่อพัชระไงก็สงสัยอ,อยากรู้บทบาทของอของเอกพัชระปรากฏว่าเอกพัชระ ด้านหนึ่งก็ไปมีบทบาททางการเมืองกับรวมไทยสร้างชาติระดับตัวประสานงานของซุ้มๆหนึ่งด้วยแต่อีกด้านหนึ่งก็เอาหมวกเคลือขา่ายธรรมพิบาลไทยแห่งชาติตาเวนไปร้องเรียนใครต่อใครมากมายแก่กองทีเดียว<อ>ผมก็จึงสับสนกับบทบาทของ,<ร>งเอกชน,น,นรปย,ย,ย้อนกลับไป25พฤศจิกา2565พระชลยในนามเคลือขา่ายธรรมพิบาลไทยไปร้องอะไรครับ เขาไปร้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะขอให้มีการสอบสวนนะคะอธิบดีกรมการข้าวนะคะเกี่ยวกับการทุจริตในการซื้อเฟืองนับเมล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องเครื่องเครื่องนับเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะจัดซื้อเครื่องนับเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะทุจริตจัดซื้อเครื่องนับเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะโอเคสังเกตไหมครับ13ธันวาคม65พาคนเข้าพักรวมไทยสร้างชาติ ไปปรวนาตัวต่อหน้าคุณพิลพันธ์หัวหน้าพักแต่ถอยกลับไปนิดหนึน่ง25พฤศจีการ <6. S 1> สวมบวก NGO <ม>เครือข่ายธรรมพภิบาลไทยไปร้องรองตีเกษตร,รมสมัยนั้นให้สอบอธิบดี<ม>ก็อธิบดีโจท<ม>ุจริตจัดซื้อเครื่องนับมเมล็ดผ่านข้าวเพราะตอนนะั้นที่วิดีโจก็เป็นอธิบดีกรมการข้าวแล้วไงไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนนะคุณพัชระยังสวมหมวกเครือข่าย ขมาพิบาลไทยไปร้องคณะกรรมการปรปรชให้สอบอธิบดีกรมการข้าวทุจริตซื้อมเลมเล็ดพันธุ์ข้าวด้วยออทั้งเครื่องนับมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ตัวมเมล็ดพันธุ์ใช่เป็นการร้องเรียนเหมือนเป็นนักร้องเรียนอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็แปลกๆนะก็ยัอ,อมาอีกที4กุมภา2,567สดๆร้อนๆต้นเดือนเนี่ย ระชนะในนามเครือข่ายที่รมพภิบาลไทยก็ไปแจ้งความคราวนี้ไม่ใช่ร้องเรียนแต่แจ้งความตำรวจปปปค่ะไปแจ้งความกับลูกน้องของรองเต่าดำเนินคดีเอากับอธิบดีกรมข้าวก็คืออธิบดีโจนั่นแหละคนเดิมนั่นแหละอธิบดีปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบข้อหาคือใช้รถหลวงในงานส่วนตัวเอารถหลวงไปใช้งานอะ่ะผมยิ่งอยากจะรู้จักคนที่ช่วเอกพาชระเป็นอย่างมากเลยเที่ต้องเร่งเรื่องเลยนะ ผมเรียงเรื่องให้ดูเลยนะ,ะผพราะแค่เอาข้อมูลข่าวมาเรียงต่อกันเราอาจจะสับสนบทบาทของคนที่ชื่อเอกเพระชคุณจะเป็นนักตรวจสอบจะเป็นเอ็จโอจะเป็นการเมืองภาคประชาชนหรือจะเป็นนักการเมืองหรือลึกๆลึก,ก,ก,กคุณจะเป็นอะไรคือจะเป็นอะไรแน่แต่ดูหลายบทบาทนักการเมืองก็เป็นระหวางไปมีบทบาททางการเมืองไปปาวรณาตัวต่อหน้าคุณพิรพันธ์นะ ลักษณะที่ก็เดินสายเล่นบท n อ o นจโไปร้องเรียนอนธิบดีโจจองกระตินอนธิบดีโจออโดยตลอดนะชักสงสัยแล้วก็ชักสงสัยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าบังเอิญมาเอิญในห่วงเวลา2,000ในเวลาต่อมาจากปี 6-5, 65ขยับมาปี6-6ค่ะก็ไปเจอคดีแปลกๆอยู่คดีหนึ่งม,มีคนไปฟ้องเอกพชระ,ะข้อหาผิดสัญญากู้ยืมโอเคเอาเอกสารหมายเลข เอไปดูเลยนะฮะโอเคขอบังชื่อบังชื่อไปนิดหนึ่งนะด้วยความเคารพนะสิบสิงหาคม2 5 6 6นหาร้อยหกสิบนางจุดจุดจุดยืดฟ้องนายพชระภูลเจริญพักดีตกเป็นจำเลยข้อหาข้อหานะคะผิดสัญญากู้ยืมเงินค่ะจำนวนเงินก็คือ1 3 0 0 0ล้านสามแสบาทนั่นเอง ไปดูข้อมูลส่วนตัวของนางจุดๆ,ๆ,ๆคนที่โจ์คนที่ฟ้อง,องเอกภชชะสักนิดหนึ่งคก็ก็อ,กอ,กอทำธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวอายุ47ปีอายุ47ค่ะอ,อ,อยู่ที่ไหนไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่คว่า เขาฟ้องเอกชระเขาเดินเล่นแถวแถวลบบุรีเป็นประจำก็แล้วกันผู้หญิงคนนี้เดินเล่นเล่นแถวแถวลบบุรีเป็นประจำก็แล้วกันเดินที่ทำไมไปเดินเล่นแถวลบบุรีผมไม่ทราบอายุ47ก็ยื่นฟ้องเอกพชระเบี้ยวเงินล้านสามโอเคไปดูคําบรรยายฟ้องทอดหนึ่งก็แล้วกันนะเอกสารหมายเลขบีมาดูกันโอเค เป็นการระบุรายละเอียดนางจุดจุบรรยายฟ้องว่าเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ข่ดโจทย์กับจำเลยนัดพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของโจทย์ที่บริเวณใกล้ๆกองบังคับการปราบปรามกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลังจากพูดคุยธุระเสร็จและจำเลยได้ขอยืมเงินโจทย์เป็นจำนวนเงิน1,300,000บาท จำเลยเกล่าวอ้างว่ามีความเดือดร้อนเรื่องเงินและจำเลยแจ้งกับโจทว่าหากได้เงินเกี่ยวกับที่ดินที่จำเลยดำเนินการอยู่จะนำมาคืนโจทโจท์หลงเชื่อว่าจำเลยจะนำเงินมาคืนตะโจทตามสัญญาและจำเลยได้กล่าวอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่ทางการเมืองโจทจึงให้จำเลยยืมเงินเป็นจำนวน1นึ่งล้านสามแสนบาทโดยโจทได้ออกเช็คเงินสดธนาคารจุดจุดสาขาจุดจุดจังหวัดลบบุรีมีเลขที่ด้วยนะจุดจุดจุดให้กับจำเลยไปเขียน <Okay. S 1> เช็คให้ไปวา่าง่าย ทีมข่าวเจาะลึกได้สำเนาเช็คใบนั้นด้วยรู้เลขรู้อะไรหมดเลยอะแต่ประธานโทษไม่ไม่ต้องเอาขึ้นจอค่ะผมสนใจตรงนี้ผมสนใจตรงนี้ค่ะและจำเลยได้กล่าวอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ทางการเมืองเพราะตรงนี้หรือเปล่านางจุดๆุตัดสินใจเซ็นเช็คล้านสามให้ยืมแบงก์กสิกรนะใช่ค่ะสาขาอะไรเราก็รู้แต่อยุ่งเรัให้กับให้กับคุณพัชระ เอกพัชระพูดง่ายๆคุณพัชระได้ไปอืที่จริงที่บอกว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ทางการเมืองมันก็ไม่ได้ผิดจากที่ไปโมไว้อย่างนั้นนะถ้าย้อนกลับไป13ธันวาคม2565ภาพของเอ,อเอกพัชระมันใหญ่นะชัด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 คือภาพของเอกพัชระใหญ่นะใช่ตีตารวมไทยสร้างชาติอ่ะพูดง่ายๆ รวมไทยสร้างชาติไม่เท่าไหร่แต่ภาพวันนั้นที่ปรากฏมันดูใหญ่นทีมใหญ่เพราะรวบรวมไพ่พลจากภาคเหนือและภาคอีสานบางส่วนรวม18ชีวิตมีทั้งอดีตสสภาคภาคเหนือและมีทั้งผู้นำการเมืองท้องถิ่นภาคอีสานรวมกันได้18บ้าน18ชีวิตบุกไปเปาวรณาตัวต่อหน้าคุณพิรพันธ์ ใครเห็นภาพนั้นมันก็ต้องอื้อหืออ่ะใช่18แคนอ่ะไม่ได้โม้เว้ยโอเคก็รู้จักผู้ใหญ่ทางการเมืองจริงอาะดูภาพดูภาพแต่สังเกตนะไอ้คำฟ้องเนี่ยเขาฟ้องกัน10สิงหา66กนะก็ต่อมาไงแต่ภาพพาคนตบเท้าเข้าพักเนี่ยมันสิบาแวันวาหกห้านะโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพอถึงตำรวจชำระไม่ชำระไม่คืนดังนั้นจึงมาฟ้องค่ะเป็นคดีแพ่ง เป็นคดีแพงเรียก้อาเนี่ยไล่ตอทรั์ไม่ใช่คู่ไม่ใช่ไท่ซั์แต่เป็นเรื่องของการกู้ยืมยืมแล้วไม่คืนเอดังนั้นใครเป็นเอกพชละสบายสบายมันเป็นคดีแพ่งคดีแพงไงทุกข์ป่ะแต่พี่สีแต่พี่เจ๋งเจอคดีอาญาแต่พี่เดวิดหรือเอกหรือดรเอกหรือเอกลักษณ์วานรีชอนเจอเจอคดีอาญาใช่อาญาหนักกว่า โอเคทีนี้ที่มันกว่านั้นอีกต้องไปดูคําให้การของจําเลยก็คือคําให้ปกติเมื่อถูกฟ้องคนคนที่ถูกฟ้องก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองกฎหมายก็กําหนดให้สามารถยื่นคาให้การเพื่อกล่าวแก้คําฟ้องใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้ปัจจุนนี้เอกสารหมายเลข4ว่ากันด้วยเรื่องคาให้การของจําเลยก็คือเอกพชรมโอเค ด้วยความเคารพนะตกลงเขาอาชีพอะไรน้นเนี่ย <c oughs> ข้าพเจ้านายพัชระภูนเจริญพักดีจำเลยเลขที่บัตรประชาชนจุดจุดจุดเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยอาชีพสื่อมวลชนตกลงมีอีกหนึ่งอาชีพแล้วเหรอคุณเอกพรชระมีอีกหนึ่งอาชีพแล้วเหรอตะกี้ไล่เรียงไปตั้งหลายอาชีพเ <c oughs> มื่อสักครู่เราได้เห็นภาพพาคนเข้าพักไป ประวารนาตัวรับใช้รวมไทยสร้างชาติเพื่อนักการเมืองเมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพเล่นบท NGO การเมืองภาคประชาชนน,น,นักร้องเรียนนักร้องนักตรวจสอบอออนักจับคนโกงอ,อะไรประมาณนั้นไปโรงเรียนอะไรตร่อมีอะไรมากมายแก่กองทีเดียวตัดกลับมา<อ>ในคำให้การ เอกพชระระบุว่าตัวเองอาชีพสือ่อมวลชนตกลงเอกพชระเป็นอะไรเนี่ยผมชักสงสัยเป็นทุกอาชีพโอเค <c oughs> okay. ต่อไปนี้คือ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 ,คอ,คอ,คอข้อความในคําให้การไปดูข้อที่หนึ่ง,องเอกสารใบเ,<อ>เลขดีข, <Okay. S 2> ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเอกพชระบอกว่าอย่างนี้อ,อย่างนี้ผมย่อให้ก็แล้วกันคําฟ้องของโจทย์ไม่เป็นความจริงว่ากันไปเป็นเท็จแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้โจทก็คือนางจุดจุด เป็นพัญญาของนายโจดโจดโจดอธิบดีกลุ่มโจดโจดโจดกระทรวงเกษตรละสกอญโจทและสามีว่าจ้างจำเลยก็คือว่าจ้างเอกภชระฟังให้ดีนะ่าฟังดีๆโจทและสามีว่าจ้างจำเลยตั้งแต่เมื่อครั้งสามีโจดดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดจังหวัดโจ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 ทและสามีว่าจ้างให้จำเลยใช้สื่อมวลชนสนับสนุนส่งเสริมเชียร์สามีโจ์ ให้ดำรงตำแหน่งอะไรไปดูหน้าต่อไปเอกสารหมายเลขอี <S <S อให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีและอธิบดีกรมจุด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 จดและให้จำเลยฟังนะคะและให้จำเลยใช้สือ่อมวลชนโจมตีคู่แข่งสามีโจ์ในการขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีและอธิบดีกรมจุดจุดจุด,จด จำเลยเสียค่าใช้จ่ายไปเป็นเงินค่าซื้อเวลาสถานีโทรทัศน์ทีวีค่าถ่ายทำค่าจ้างพนักงานค่ายานพาหนะค่าสถานที่ถ่ายทำค่าประสานงานค่ารับรองแขกผู้ใหญ่และค่าของขวัญเป็นเงินทั้งสิ้น4ี่ล้านสามแสนบาทแต่โจทชําระหนี้จำเลยเพียง1นล้านสามแสนบาทยังคงค้างยอดหนี้ที่โจ์และสามีต้องชําระให้จำเลยอีก สามล้านบาทด้วยความเคารพด้วยความเคารพขณะที่นางจุดจุดฟ้องเรียกหนี้จากเอกพัชระล้านสามปรากฏว่าเอกพัชระต่อสู้แล้วก็ซัดกลับผมไม่ได้เป็นหนี้คุณคุณเนี่ยเป็นหนี้ผมอีกสามล้านตั้งสามล้านเออจ่ายมายังไม่จ้างให้ผมทำอะไรผมแฉหมดแล้วนะโอเคดูเอกสารหมายเลขเอฟนะนอกจากนั้นโจท์และสามียังว่าจ้างให้จำเลย โยกเงินงบประมาณให้กรมจุดๆุดจุด,จดซึ่งสามีโจทย์เป็นอธิบดีอยู่เป็นเงิน15,000ล้านบาทจำเลยช่วยโจทย์และสามีจนสำเร็จโดยตกลงค่าจ้างส่วนนี้เป็นเงิน2ล้านบาทแต่โจทย์และสามีก็ไม่จ่ายเงินให้จำเลยการกระทำของโจทย์และสามีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเมิดกฎหมายและขัดต่อศีลร,รมอันดีงามผิดวินัยค่าราชการอย่างร้ายแรงขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีธรรมภิบาลและมียอดหนี้ที่โจและสามีต้องชําระให้จําเลยรวมทั้งสิน้น5ล้านบาทจาก3ล้านเป็น5ล้านแล้วจ้ะถามว่าถามว่าเอกพชระ,ชะมีมีอิทธิฤทธในการโยกงบประมาณมาให้กลมได้ยังไงอะได้กลมหนึ่งได้อย่างไรด้วยความเคารพนึกถึงบทบาท นึกถึงความสามารถเฉพาะตัวของคนที่ชื่อเอกลักษณ์วารีชนจำได้ไหมรองรองเต่ารองจรุเกียรติปานแก้วเคยพูดถึงสรรพคุณของคนที่ชื่อเอกลักษณ์ววาอย่างไรเขาบอกคนนี้ที่รองเต่าบรรยายสรรพคุณของเอกลักษณ์ไว้ว่าคนคนนี้เก่งเป็นมาสเตอร์มายวางแผนในเรื่องการเขียนโครงการทำาึงข้อมู แล้วก็แล้วก็ซุกเงื่อนไขอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลอยู่เป็นมาสเตอร์มายแล้วก็แล้วก็เป็นบุคคลหลังฉากกับหลายๆเรื่องที่เกี่ยวพันกับภาครัฐงบป,ประมาณของแผ่นดินอะไรต่อมีอะไรมากมายคือข้อมูลทั้งหมดอย,อยู่ที่เขาคนนี้แหละ,ละเอกลักษณ์นี่แหละเขามี <ละ S 2> แทคกติกเามีแทคนิกเขามีแทคิกเขามีเทคนิคกระบวน,นการกลับมาปรากฏว่าเอกพัชระบรรยายในคําแก้ฟ้องสีหมดเปลือก โยกเงินงบประมาณให้กรมจุดๆได้ด้วยอะอาจเป็นไปได้ทําได้หรออาจเป็นไปได้เป็นตัวประสานงานเพื่ออะไรตอนนี้อะไรก็ไม่รู้โอเคก็ต้องมีคนมาทําให้รู้ว่าก็เป็นตัวประสานงานอประสานกับใครอะที่สามารถโยกงบไปมาได้อได้ต้องประสานมากกว่าหนึ่งกระทรวงด้วยใช่ถูกไหมใช่ไม่งั้นมันผ่านไม่ได้เราแค่กรมเดียวมันต้องมีหน่วยงานอื่นมาซัพพอร์ตนะไม่งั้นมันโยกไม่ได้นางจุดๆซึ่งเป็นเมียของอธิบดีจุดๆฟ้องเรียกหนี้ ล้านสใช่ไหมใช่ค่ะเอกเอกพัชลยื่นคําให้การแฉหมดเปลือกแฉทั้งตัวเองและแฉทั้งนางจุดจุจุรวมถึงสามีรวมถึงสามีที่เป็นอาบดีกรกลมจุดจุดจุดเรียกค่าเสียหายรวมหล้านคุณจ้างผมปั่นกระแสให้สามีคุณได้ขึ้นเป็นอธิบดี เห็นแล้วให้ผมสร้างกระแสเพื่อทำร้ายคู่แข่งของสามีคุณในการขึ้นสู่ตาแหน่งขณะเดียวกันขณะเดียวกันคุณก็ใช้บริการผมในการช่วยวิ่งประสาทให้มีการโยกผบประมาณเอากันเข้าไปอทำกันได้ด้วยนะอย่างนี้ก็มีด้วยนะกล้าฟ้องเรียกหนี้ล้านสามใช่ไหมอยากกันัมดเลยอยากกันนันเลย งั้นก็ตายหมู่ก็แล้วกันตายหมูแฉตัวเองด้วยนะรายการนี้รายการนี้ต้องเรียกว่าปฏิบัติการคาบิคเซ่ตัวเองตายด้วยนะไม่ใช่ไม่ตายนะเพราะแฉตัวเองด้วยโดนผิดเต็มๆมาถ้าผมตายคุณก็ต้องตายนะเอพราะนั้นกวาดมาเลยโอ้โหบรรยายในคําให้การอย่างนี้โอ้โหหลักฐานมัดชัดแน่นโอ้โหอ่ะปปชว่าไงสุดๆสุดๆคำฟ้องสิงหาหกหกสารภาพคำพิการยื่นตุลาหกหก ขยับมาปี67เื็นสังเกตไหมครับว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคนที่ชื่อเอกพชระจองกระถินกลมข้าวกลุมเดียวใช่แล้วจองอยู่คนเดียวด้วยนะไม่รู้โอ้โหแต่แฉเงี้ยดีนะพี่นายแชีมืหนรับสาภาพที่ไหนมีความแก้งเราจะได้รู้ความจริงได้เกิดคุณประการแก่สังคมเราจะได้รู้แต่ถ้าเขาลงตัวกันนะพี่นายเขาก็กบกบหยีบหยีบยีบไว้เราจะไปรู้ได้ไงถ้าเขาไม่บอกเพราะเขาเป็นคนทําเราไม่ได้ทํา แต่ความรู้สึกล็กๆของผมนะว่าบางอารมณ์ขณะที่นําเสนอไอ้ข่าวทำนองเนี้ยอยากรู้เมือเกิดว่าเปิดให้ถึงขนาดนี้เรียงฐานข้อมูลตั้งแ้มให้ถึงขนาดนี้ใครที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบจะรับไปทำอะไรกันบ้างไหมเหมือนสารภาพบาปชัดขนาดนี้เลยนะถ้าอยากได้เอกสารมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยว เดีย๋ยหมายถึงหน่วยงานตรวจสอบนะไม่ใช่ใครก็มาขอได้เดียเด๋ยว <laughs> เดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวชะ้ปยุกกับชีวิตผมเอาเอกสารบนจอไปก็พ,กพอแล้วพักครู่